ก็อีกความผิดหนึ่งคือความผิดฐานฟอกเงินนะครับซึ่งในจำนวนที่ส่งไปนะเนื่องจากว่าอัยการได้สืบสวนสั่งฟ้องแล้วในหลักการหรือพนักงานสอบสวนก็เหมือนคดีสอบสวนเสร็จขึ้นแล้วเราก็จะสอบปากคำวันนี้พนักงานสอบสวนได้ทราบจากพนักงานสอบสวนนะครับได้สอบปากคำแจ้งข้อหาทั้งหกข้อหาใหญ่ๆแต่ละข้อหามันมีหลายต่ำมีรวมๆเป็นร้อยต่ำก็มาแจ้งแล้วคือเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าจะให้การหรือไม่ให้การอันนี้ผมไม่ขอบอกรายละเอียดแล้วก็ต้องให้การบ้างไม่ให้การบ้างแล้วก็วันนี้กระบวนการการสอบสวนก็จะสิ้นซึ่งในหลักการเนี่ยวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนต้องนำตัวคุณชนิดไปส่งฟ้องกับพนักงานอัยการเพื่อพนักงานอัยการได้พิจารณาดำเนินการต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักแล้วก็รวมถึงในกรณีดังกล่าวก็เป็นที่ทราบดีว่าในรายการจากตำรวจนะครับความเสียหายมันมี 4,778 ล้านแล้วก็เรามีผู้เสียหาย 4,072 รายซึ่งผู้เสียหายเนี่ยมีทั้งสถาบันการเงินและเป็นรายย่อยในจำนวนความเสียหายคือผู้ถือหุ้นกู้ด้วยอันนี้ก็เป็นภาพรวมก็ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงสอบสวนเรายังมีไม่ใช่คุณชนิดมีกลุ่มของการฟอกเงินที่เราจะตั้งเรื่องไว้ที่อยากดูว่าไอ้เส้นทางเงินที่เราส่งไปแล้วมันไปถึงใครแล้วมีผิดฐานฟ้องเงินจะไม่ไหมจะไปแยกทางอาญาซึ่งก็ขอเรียนว่ากระบวนการยุติธรรมรวมทั้งกระบวนการทำเราเป็นห่วงเราอยากสร้างความเชื่อมั่นในตลาดเงินตลาดทุนด้วยซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดเงินเราก็จะพยายามยกระดับเรื่องหลักยุติธรรมผมเองได้มีโอกาสก่อนไปคุยไม่ได้มากนักกับประธานตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ว่าเดี๋ยวเวลาที่มีเวลาจะขอเข้าไปเยี่ยมชมก็จะยกระดับเพราะไม่ฉะนั้นบางคนไม่เชื่อมั่นตลาดทุนของไทยมันก็จะส่งผลต่อนักลงทุนตอนที่ทราบว่ายังไม่มีใครได้ประกันตัวเลยแต่วันนี้ก็เป็นการจับครบแล้วการสืบสวนคดีเนี่ยเดิมคดีเดิมทราบว่าทางจะเริ่มมีการพิจารณาในวันที่14มกราคม68มีการตรวจสำนวนตรวจหลักฐานแต่เมื่อเราได้ตัวคุณชนินเนี่ยโดยปกติอัยการมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องแล้วก็อาจจะสั่งฟ้องไปและอาจจะมีการรวมจำนวนซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ตามพนักงานสอบสวนผมต้องประสานงานกับพนักงานอัยการและที่สำคัญคือคดีนี้เป็นคดีที่เป็นสะเทือนขวัญทั้งตลาดเงินตลาดทุนและไปที่ไหนเราก็มีการทักท้วงโดยเฉพาะข้อหาเป็นข้อหาลงบัญชีเท็จมันเกี่ยวกับบัญชีระบบการเงินบัญชีภาษีและการเงินแต่รัฐบาลก็จะมีความจริงจังนะครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมที่ดูแลกรมสอบสวนที่เราต้องสอบสวนในเรื่องตลาดเงินตลาดก็จะยกระดับคือไม่อยากให้ปล่อยให้ประชาชนเสียหายเยอะแล้วก็ค่อยเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็ปิดปากเสียหายมัน
ันเหมือนไม่ได้กันไม่ดีประแก้นะยกระดับตรงนี้ท่านครับโดยส่วนใหญ่ทุกสอบปากคำในตัวเขาให้การปฏิเสธหรือปฏิเสธว่ารับในส่วนไหนบ้างคือพนักงานสอบสวนเรามีหลักฐานชัดแล้วสอบพยานเป็น108คนในเดิมที่แล้วก็พยานทั้งหมดก็จะระบุชัดส่วนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะให้การอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ครับเพราะว่าพอไประบุศาลเนี่ยมันจะต้องสู้กันด้วยพยานหลักฐานเราไม่ได้กังวลในส่วนนั้นเขาเส้นทางการเงินคือจะเราดูว่าความเสียหายหมื่นฝรั่งตอนนี้การปปงไปตามเงินได้ประมาณ 3,000 ฝรั่งแสดงว่าจะมีเงินส่วนที่เราอาจจะต้องติดตามด้วยนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องเสียเงินเสียทรัพย์สินเขาก็อยากจะดูมีช่องทางอะไรที่เขาจะได้ความบรรเทาความเสียหายก็ได้บ้างการบรรเทาความเสียหายก็ตามการก็คือติดตามเงินเป็นหลักระดับของเงินอยากขอให้เรียนใส่ปปง.แล้วก็ทางอัยการด้วยแต่ละเรื่องทั้งส่งต่างประเทศด้วยเนี่ยเราช่วยดูในส่วนนี้เพราะมันเป็นเคสที่อาจจะเป็นตำนานในอนาคตก็ได้ว่ามีความผิดเกิดขึ้นเป็นความเสียหายของใครเฉพาะนายชนินคนเดียวเนี่ยครับเส้นทางการเงินที่เข้ามาสู่เขาหรือว่าทรัพย์สินที่มาสู่เขาในคดีนี้จำนวนประมาณสักเท่าไหร่ที่มีรายละเอียดประเด็นนี้อยู่ในสำนวนนะครับแต่ว่าเราเล่าเรื่องกระบวนการทุกอย่างแล้วก็การดูแลพนักงานสอบสวนก็อาจจะต้องดูเรื่องปกติผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยสิทธิ์เขามีอะไรแล้วก็จะโดยความสะดวกสิ่งที่จะพบทนายวันนี้ก็มีทนายก็มีลูกชายไปที่เขากลับมาคราวนี้มีทรัพย์สินอะไรติดตัวกลับมาบ้างไหมครับรายละเอียดเพิ่มอาจจะต้องไปถามเพิ่มการจับกุมครั้งนี้ค่ะเป็นการมอบตัวหรือการเราติดจับเราเขียนไม่ได้จับเพราะว่าพอเริ่มแตะประเทศไทยก็ใช้พรบป้องกันการทรมานและการล่วงละเมิดส่วนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งโดยปกติมันก็อาจจะมีสงครามช่องทางเช่นช่องทางที่เขามีหมายแดงที่ประเทศไทยแต่มันก็บาดแบบส่งผลก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นอยู่เป็นหลายเรื่องไปถ้ามาตลอดแบบเดือนที่ผ่านมาเขาหลบกดดันที่คุณไรเดียวมาเลยคือเราก็ตามเรารู้สถานที่นี้มานานแต่ว่าจะไปที่ไหนบ้างเนี่ยยังไม่ได้ถามเลยแล้วทรัพย์สินนะครับอยู่แปดเดือนเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรที่ซุกซ่อนหรือว่าอยู่ที่นู่นบ้างอันนี้เป็นปปง.ละกันระหว่างประเทศละกันคือยังอาจจะเปิดเผยไม่ได้ความสุขภาพของเขาแข็งแรงปกติคือเราก็ต้องป้องกันหลายส่วนวันนี้ยังบอกให้ทางดีไซน์ก็โดยปกติสมัยที่ผมเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยคดีใหญ่ๆคดีทั่วไปเนี่ยเราต้องป้องกันก็จะเอาหมอมาตรวจร่างกายก่อนจะส่งไปเพราะว่าก็อยากจะให้ทางดีไซน์ประสานไปกับทางกรมการแพทย์ต่อหาแพทย์มาตรวจร่างกายถ้าเขาจะติดต่อที่เขาอยากจะคำพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็บอกเขามีสุขภาพไม่แข็งแรงอายุ60ปีว่าเขาเป็นอะไรบ้างแต่เราจะเชื่อเขาไม่เชื่อที่จะแจ้งหมอตำรวจผู้กรณีของคุณมาค่ะได้มีการไปรักษาตัวนอกเรือนจำเพื่อจะมีการสังเคราะห์หรือยังคือเป็นหลักสามคนของโรงพยาบาลแต่ถ้าตัวเองเขาไปรักษาก็กลับเข้ามาซึ่งอันนั้นเขาไปรักษาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการที่ทำก็มีประวัติการรักษาอย่างนั้นพรุ่งนี้เขายังอยู่กับเราว่ากลับมาแล้วอยู่ที่เดินจับถ้าอยากจะ
ากคุยกับคุณชัดเจนแล้วอะค่ะเขามีความเครียดนะเห็นบอกว่าตอนอยู่ไทยเนี่ยเห็นบอกว่าถูกข่มขู่คุกคามจะเอาชีวิตเลยอะค่ะเขาก็ให้ความร่วมมือดีมากที่ได้ให้เราเรื่องความเครียดที่ถึงก็ไม่ได้แสดงออกสิ่งที่เขาสนใจเรื่องความปลอดภัยเราก็พูดอย่างนั้นเขาไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกคือพนักงานตัดส่วนก็อยากจะทำหนังสือไปถึงอัยการและผมขอคัดค้านการประกันต้องไปร้องที่อัยการเพราะเราการสอบสวนเราเสร็จสิ้นแล้วอัยการก็มีความเห็นควรฟ้องแล้วนะถ้าจะสอบสวนเพิ่มเติมก็ต้องรอต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้สอบสวนเพิ่มเติมครับขอบคุณมากครับ